รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้มีคุณค่ามากมายสุขภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะในรายการสมุนไพรน่ารู้กับดิฉันแพรวปาริดาหงกระจ่างค่ะต้องบอกว่าโลกใบนี้นั้นนะคะมีพืชผักสมุนไพรอยู่มากมายเลยค่ะและบรรพบุรุษของเรานะคะก็สามารถนำเอาพืชผักสมุนไพรเหล่านั้นค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างน่ามหัศจรรย์จริงๆค่ะจนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เราเองเนี่ยต้องร่วมกันรักษาเอาไว้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะสมุนไพรที่เราจะพูดถึงนั้นมีชื่อที่ไพเราะมากค่ะนั่นก็คือการพลูนั่นเองค่ะการพลูเป็นไม้ต้นสูงประมาณ 9-12 เมตรเรือนยอดเป็นรูปกลวยคว่ำแตกกิ่งต่ำลำต้นตั้งตรงเปลือกเรียบสีเทาใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปใบหอกรูปรีหรือรูปไข่กลีบแคบๆปลายแหลมหรือเรียวแหลมโคนสอบแคบขอบเรียบแผ่นใบด้านบนเป็นมันมีต่อมน้ำมันมากช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นออกที่ปลายยอดเมื่อเป็นผลจะขยายออกเป็นรูปกลวยปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะคงจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลานพลูเนี่ยเป็นส่วนผสมโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้ค่ะแล้วเจ้ากลานพลูเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ของเรากันดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามก่อนเลยค่ะว่ากลานพลูเนี่ยค่ะมีสรรพคุณอะไรบ้างคะอาจารย์คือกลานพลูเนี่ยก็มีน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็มีสารที่เรียกว่าทำให้ชาะนะคะสรรพคุณที่สำคัญของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยก็คือช่วยในการย่อยอาหารช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเช่นอาการไอหลอดลมนะคะหวัดนะคะก็ทำให้จมูกโล่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่กลานพลูมีประโยชน์ก็คือในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคการทำให้ชาแล้วก็การดับกลิ่นนะคะเพราะการพลูเนี่ยจึงเป็นส่วนผสมที่ใช้กับช่องปากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปากแทบทุกอย่างเลยนะคะมักจะใส่โคลฟออยล์หรือน้ำมันการพลูลงไปด้วยช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นในเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการแก้พวกคลื่นไส้อาเจียนอาจจะเรียกว่าแก้ลมพัดขึ้นนะคะลมพัดขึ้นเนี่ยก็คืออาการของอาการสะอึกอาการคลื่นไส้อาเจียนอาการไอนะคะการพลูนี่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการพลูก็จะมีการเรียกว่าใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับกองลมกองลมก็คือท้องอืดนะคะลมพัดขึ้นก็คือคลื่นไส้อาเจียนไอนะคะแล้วก็ในเรื่องของช่องปากนะคะในเรื่องของเหงือกและฟันนะคะช่วยดับกลิ่นช่วยฆ่าเชื้อโรคค่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าการพลูนะคะมีสารพัดประโยชน์เนี่ยก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะเราได้นำเอาการพลูมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างคะอาจารย์ในงานสาธารณสุขมูลฐานอาเซียนเนี่ยเขาแนะนำอยู่สองโรคและอาการก็คือเรื่องของโรคคลื่นไส้อาเจียนคืออาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือปวดฟันนะคะแต่ปวดฟันจริงๆแล้วเนี่ยการแปรงฟันและการพบหมอฟันคือทางออกที่ดีที่สุดนะคะการที่เราใช้การพลูเนี่ยบางทีเหมือนไปกลบเกลื่อนปัญหานะคะก็คือหายปวดฟันแล้วก็ไม่ไปหาหมอบางทีเราก็ทำให้เราสูญเสียฟันไปเลยนะคะเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยการพลูเนี่ยช่วยได้นะคะน้ำมันการพลูเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาหยดใส่จำรีสัก 4-5 หยดแล้วก็ไปอุดตรงบริเวณที่มีอาการปวดนะคะหรือว่าถ้ามีดอกการพลูซึ่งปัจจุบันก็คนไม่ค่อยรู้จักละบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาไป
โปะบริเวณที่มีอาการปวดฟันนะคะสำหรับในการที่จะแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะก็คือเอาดอกการพลูสัก4-5 ดอกนะคะชงน้ำกินนะคะหรือไม่ก็บดเป็นผงสัก1กรัมก็ประมาณสักครึ่งประมาณสักช้อนชาหนึ่งนะคะประมาณช้อนชาหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ไปบดใส่น้ำนะคะก็ใส่น้ำตาลแล้วก็แบ่งกินก็แก้คลื่นไส้อาเจียนได้นะคะ อันนี้ก็เป็นในงานสาธารณสุขบนฐานอาเซียนนะคะก็มีข้อแนะนำแล้วก็ในเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เห็นแต่เด็กก็คือว่าเด็กจะท้องอืดเพราะระบบย่อยอาหารไม่ดีเนี่ยก็จะใช้ดอกการพลูสัก 3-4 ดอกเอาไปต้มน้ำที่ชงนมเด็กอะค่ะแล้วก็น้ำนี้ไปชงนมทำให้เด็กเนี่ยอาการท้องอืดในเด็กเนี่ยก็จะลดลงนะคะนอกจากในเรื่องของการที่นำไปใช้ในปัจจุบันนี้แล้วนะคะในด้านของการนำไปใช้เพื่อรักษาโรคบ้างค่ะสามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้เลยไหมคะอาจารย์การพูเดี่ยวๆพี่ไม่เคยเห็นนะนอกจากการที่จะไปใช้เป็นยารักษาฟันนะคะหรือยาแก้คลื่นไส้อาเจียนที่สำคัญเนี่ยแค่บรรเทาอาการเมื่อกี้พูดถึงหอบหืดหรือไอบางทีก็ชงการพูกินเนี่ยก็ช่วยใส่น้ำมะนาวใส่การพูก็เคยเห็นนะคะแต่ว่าที่มีการใช้เยอะก็คือการไปอยู่ในยาหอมนะคะเพราะว่าการพลูเนี่ยช่วยในเรื่องของลมกองลมก็คือว่าทำให้จิตใจสงบนะคะช่วยแก้ปวดนะคะรักษาพวกอาการปวดเมื่อยนะคะเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ของการพลูหรือว่าใช้ในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารอย่างเช่นยาประสาทการพลูนะคะแล้วก็พวกยาธาตุบรรจบก็คือใช้ในกลุ่มของยาหอมแล้วก็ยาในระบบทางเดินอาหารค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะจากที่ข้อมูลค่ะที่ทราบมาก็คือว่าการพลูเนี่ยไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของไทยนะคะมีแหล่งกำเนิดมาจากไหนคะและปัจจุบันเรามีการปลูกเอาไว้ใช้เองด้วยไหมคะจริงๆแล้วการพลูมาจากไหนเนี่ยไม่ได้มีรายงานที่ชัดเจนแต่ประมาณสัก 2-300 ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยนะคะว่ามันสัก 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็มีบันทึกในจีนว่ามีการใช้การพลูนี้เป็นยาแต่ว่าการพลูเนี่ยอยู่ในหมู่เกาะเครื่องเทศคือหมู่เกาะแถวอินโดนีเซียนะคะหมู่เกาะมาลากาเนี่ยหรือหมู่เกาะเครื่องเทศเนี่ยก็จะมีต้นการพลูเนี่ยอยู่ในธรรมชาตินะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการนำมาจากข้างนอกหรือมีอยู่แล้วเพราะการพลูเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เชื่อก็คือว่าจริงๆก็อาจจะอยู่แถวภาคใต้บ้านเราเพราะว่าภูมิศาสตร์เนี่ยไม่ต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นพืชพื้นถิ่นแถวอินโดมาเลเนี่ยในภาคใต้ของเราก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญในการเก็บการพลูหรือปลูกการพลูเท่าไหร่นักเพราะว่าเมื่อตะวันตกลัทธิล่านานิคมเนี่ยจริงๆลัทธิล่านานิคมเนี่ยเกิดจากการตามหาเครื่องเทศเพราะในประเทศยุโรปเนี่ยจะมีความหนาวต้องการเครื่องเทศเพราะว่าเครื่องเทศเนี่ยมีความอุ่นและเผ็ดร้อนเนี่ยก็จะไปช่วยปรับสมดุล นะคะก็เกิดเรียกว่าลัทธิล่านานิคมนี่เกิดจากตามล่าหาเครื่องเทศพอได้หมู่เกาะได้พืชพื้นถิ่นแล้วก็มีการเพาะปลูกพัฒนาการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะก็อยู่ในหมู่เกาะเครื่องเทศเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะทำให้การปลูกบ้านเราเนี่ยไม่มีการปลูกเองยังต้องนำเข้าอยู่โอ้โหน่าเสียดายจังเลยค่ะเสียดายทั้งในเรื่องของการที่ประเทศเราเองไม่สามารถปลูกเองได้รวมไปถึงเสียดายในเรื่องของเวลาในรายการอีกด้วยแต่เราก็ทราบแล้วนะคะว่าการปลูกนั้นเนี่ยมีสารพัดประโยชน์จริงๆค่ะแถมยังนำมาใช้ได้ทุกส่วนอีกด้วยแบบนี้ไม่รักไม่ได้แล้วล่ะค่ะค่ะคือแล้วอย่างนึงการที่เราเป็นรวมกลุ่มในประเทศอาเซียนเนี่ยพรมแดนของเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนการค้าขายเนี่ยเราก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ที่ถ้าเกิดว่าใครในประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยประเทศไหนเก่งเรื่องอะไรก็ผลิตอันนั้นแล้วเราก็นำมาปรุงหรือว่าผสมหรือว่าพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยาอมบ้วนปากกระชายซึ่งมีการพลูหรือว่ายาสีฟันกระชายซึ่งมีส่วนผสมของการพลูอยู่ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำสิ่งดีๆที่มีอยู่ในอาเซียนของเราเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดได้ค่ะอือฮึค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพืช นะคะที่ในแถบอาเซียนบ้านเราเนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นพืชยอดฮิตอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพิธีกรประจำรายการของเราด้วยค่ะอาจารย์ต้อมนั่นเองค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะสมุนไพรไทยนั้นทรงคุณค่ามากๆเลยค่ะเรามาช่วยกันศึกษาแล้วก็ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยไปกับรายการสมุนไพรน่ารู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันแพรวปาริดาหงส์กระจ่างและอาจารย์ต้อมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ